สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Zoom Idol ค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังเรื่องราวมุมมองของการใช้ชีวิตเชิงบวกนะคะโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะส่งหัวใจทักทายสมาชิกซูมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรายการซูมไอดอลเรียบร้อยนะคะก็สามารถติดตามนะคะรายการซูมไอดอลได้2ช่องทางค่ะที่ซูมก็เข้ามากันที่ลิงก์ zoom072.com นะคะที่เว็บไซต์ก็เข้ามาที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งในมโนปณิธานของการสร้างวัดพระธรรมกายก็คือการสร้างพระแท้ที่โลกต้องการและซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระเถระค่ะเป็นพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญแต่ทุกๆก้าวย่างจากวันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ย่อมไม่ธรรมดานะคะบทฝึกความเป็นพระแท้ของท่านหล่อหลอมมาอย่างไรจึงสง่างามได้ดังเช่นวันนี้นะคะเราจะมารับฟังเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์กันค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะพระมหายศพลธรรมทโรพระเถระสิบพรรษาวัดพระธรรมกายกองวิชาการ DCI สำนักการศึกษากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ขอเจริญพรโยมพิธีกรโยมสุชาดาระยะอินแล้วก็ผู้รับชมซูมไอดอลทั่วโลกสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์กับเรียนถามถึงหน้าที่ที่พระอาจารย์ได้รับบุญที่กองวิชาการ DCI รับบุญอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งแต่อยู่ที่กองวิชาการ DCI มาก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560นะก็ดูแลเรื่องการเรียนการสอนมาจนถึงปีพุทธศักราช2564เมื่อปีนี้นี่เองหลังจากที่ไปช่วยงานอบรมที่วัดพระธรรมกายกลับมาก็ได้มาช่วยงานอีกใหม่อีกอย่างนึงคือเป็นดูแลแผนกวารสารธรรมธาราเป็นวารสารวิชาการนะครับก็เพิ่งได้เริ่มรับมาเป็นประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะครับปัจจุบันก็ออกเป็นเล่มที่15ก็ให้ได้บุญด้วยกันนะครับสาธุเจ้าค่ะญาติโยมก็ได้รู้จักพระอาจารย์ในการที่หน้าที่รับบุญของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะเราจะได้มารู้จักเรื่องราวของพระอาจารย์กันต่อนะเจ้าค่ะตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะอัธยาศัยส่วนตัวเป็นอย่างไรหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเจริญพรก็ก่อนบวชเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็มีอัธยาศัยที่แบบโกรธง่ายใจร้อนนะแต่ว่าเนื่องจากที่ชอบนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วนะอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่เป็นอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่ก่อนบวชนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องกับการใช้ชีวิตเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยหรือเปล่าก็ว่าได้นะครับว่าเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมตอนเด็กๆก็คิดแค่นั้นอย่างเดียวก็คือเกิดมาแล้วก็ทำเรียนแล้วก็ทำงานเสร็จมาแล้วก็ประกอบอาชีพนู่นนั่นเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเจ้าค่ะก็คือแต่ว่ามีพื้นฐานเข้าใจพระพุทธศาสนาในเรื่องของสมาธิมากกว่าคนอื่นนิดนึงแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งสมาธิด้วยแล้วทีนี้เจ้าค่ะจุดเริ่มต้นที่พระอาจารย์ได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายใครเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเริ่มต้นรู้จักวัดพระธรรมกายได้อย่างไรเจ้าค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2546ตอนนั้นโยมพ่อก็ได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะดอนเมืองแล้วพอโยมพ่อป่วยเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีคลอง11พอย้ายมาอยู่ปทุมธานีเนี่ยก็เพื่อนที่โยมแม่เพื่อนของโยมแม่ครับเพื่อนที่ทำงานของโยมแม่ก็ได้ทราบว่าว่าโยมพ่อป่วยก็เลยแนะนำ DMC ติดตั้ง DMC ให้ดูเพื่อให้โยมพ่อที่ป่วยอยู่จะได้ดูก็จะได้รักษาใจให้ใสๆอะไรประมาณนี้แล้วก็รายการแรกของวัดพระธรรมกายที่ดูก็คือรายการเทเล่าเผาบุหรี่ตอนนั้นก็กลับมาจากโรงเรียนนะครับ
ช่วงปีเดือนกรกฎาคมปี47ตอนนั้นเราก็รู้จักวัดพระธรรมกายจาก DMC แล้วเจ้าค่ะทีนี้เราก็อยากจะมาแต่เราอยากจะไปวัดพระธรรมกายแล้วเราจะไปยังไงล่ะเจ้าค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีที่บ้านครับที่ซอยข้างๆกันครับก็จะมีโยมที่เขาเปิดร้านถ่ายรูปถ่ายเอกสารเขาเป็นคนวัดเขาเข้าวัดก็จะเปิด DMC เป็นประจำอยู่แล้วเนี้ยมีวันหนึ่งเราก็ไปตอนคืนประมาณช่วงเดือนตุลานะครับรายการฝันในฝันแล้วก็ไปถ่ายเอกสารพอไปถ่ายเสร็จปุ๊บก็เห็นช่อง DMC เฮ้ยรายการเดียวกันหรือเปล่านะรู้สึกคุ้นๆนะพอเราถ่ายเอกสารเสร็จไปปุ๊บเรากลับไปบ้านไม่รู้ว่าลงไปเอ้ยใช่ช่องเดียวกันแน่ๆแหละต้องเป็นของวัดพระธรรมกายแน่นอนเจ้าค่ะเราก็เลยเอาเอกสารที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปถ่ายเอกสารไปถ่ายเอกสาร พอไปถ่ายเอกสารเสร็จปุ๊บแล้วก็อยากไปจังเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีหล่อหลวงปู่ด้วยตุลาปี2548นะครับถ้าจำไม่ผิดเจ้าค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาจังหวะมันไม่ลงล็อกแต่ว่าได้มีโอกาสที่ทำบุญที่ทำบุญครั้งแรกกับวัดพระธรรมกายกฐิน33ศูนย์สาขาทั่วโลกยังจำได้ทุกวันนี้ทำไป100บาทโอ้สาปื้มมากๆตอนนั้นสาธุแล้วก็พอได้มาวัดจริงๆครั้งแรกอ่ะโดยการพามาของหลวงพี่จำชื่อใหม่ท่านไม่ได้นะก็เป็นชื่อเก่าคือคราวนี้เพ็ญศิริสุจิราวิวัฒน์หรือว่าโยมนภเพ็ญก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาก็อยากมาตอนนั้นก็เป็นวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2548ก็เป็นการมาอยู่ทุดงปีใหม่ด้วยก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายทีนี้กลับเรียนย้อนสอบถามพระอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะว่าตอนนั้นพระอาจารย์อยู่ในช่วงอายุวัยเท่าไหร่เจ้าคะแล้วทำไมพระอาจารย์ถึงรู้สึกว่าทำไมดูธรรมะแล้วอยากที่จะมาวัดต่อเพราะว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยกับการมาวัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วพระอาจารย์เองก็หาช่องทางที่จะมาเองด้วยไม่ใช่โดนโยมพ่อโยมแม่บังคับให้มาด้วยตรงนี้อยากกลับเรียนสอบถามเจ้าค่ะว่าอะไรถึงทำให้พระอาจารย์รู้สึกว่าอยากมาวัดอยากทำฟังธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจริญพรก็ตอนนั้นอายุ14ปีนั้นก็จบตอนนั้นโยมพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปคือโยมพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุ13ตอนอยู่ม .1 พอได้ขึ้นม .2 เนี่ยอายุ14ปีนี้ก็เลยคือไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าโดยปกติก็ชอบไปวัดสวดมนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่พอมามีตรงนี้รู้สึกมันมีความรู้สึกแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยากจะไปวัดพระธรรมกายพอได้เข้ามาแล้วเนี่ยครับพอได้เข้ามาแล้วครั้งแรกที่แบบว่าปื้มมากเลยคือตอนนั้นมาถึงก็ประมาณทุ่ม40ประมาณนั้นได้นะเข้ามาก็เห็นวิหารหลวงปู่โหเปิดไฟสวยงามมากแล้วก็เห็นความเป็นสะอาดระเบียบเรียบร้อยแบบคือความรู้สึกแรกที่ความที่รู้สึกเลยคือวัดเนี่ยวัดพระธรรมกายเนี่ยเรายังไม่เคยมาก่อนเลยเรามาเป็นครั้งแรกแต่ความรู้สึกว่าเหมือนเราเคยมาแล้วความรู้สึกนี้มันแบบมันขึ้นมานะตอนนั้นยังบอกไม่ถูกเลยเหมือนกันทั้งที่ตอนนั้นก็ยังเด็กๆด้วยเนี่ยเจ้าคะประมาณวัยมัธยมต้นแล้วก็มาวัดแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วทีนี้ยังไงต่อเจ้าคะหาทางมาวัดต่อคราวนี้มาเองได้แล้วหรือยังแล้วก็มาแล้วเนี่ยพระอาจารย์มาทำกิจกรรมอะไรบ้างเจ้าคะตอนแรกก็ตอนช่วงแรกก็อาจจะยังมาเองยังไม่เป็นเนื่องจากอายุ14แล้วก็อาจจะไม่ค่อยคล่องแคล่วในการไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการเดินทางกลัวหลงมากๆช่วงแรกๆก็จะมาเวลามีงานบุญอะไรมาอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็โยมน้าเพ็ญเนี่ยก็จะชวนแล้วก็เราก็ไปแล้วก็หรือบางทีเราอยากจะไปงานนี้ก็เลยถามว่าโยมน้าเพ็ญได้ไปหรือเปล่าถ้าไปเราก็จะไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสมาเรื่อยๆพอนี้พอเราโตขึ้นเราได้มีโอกาสมาบ่อยแล้วเราได้ศึกษาวิธีการมาวัดก็เราทำให้เราได้มามากยิ่งขึ้นพอได้มาแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือปี2549มีโครงการบวชนะมัชชิมมอต้นรุ่นที่5เราก็สมัครเลยครับด้วยความที่เรา
เคยบวชมาอยู่แล้วจากที่อื่นแล้วเราก็ชอบบวชอยู่แล้วอืพมอบวชเข้ามาแล้วก็ได้โหได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายเลยที่แบบว่าจากเดิมคือที่อื่นเวลาบวชมาก็บวชง่ายก็ท่องคําตามพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่นี้ต้องมีการสอบเป็นสเต็ปเป็นขั้นอืมขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่มีเปร็นถเลยอ่ะสเต็ปสเต็ปพอเป็นสเต็ปสเต็ปเนี้ยแล้วโอ้โหอันดับแรกต้องลงทะเบียนนู้นแล้วมีสอบขานนาคสอบให้พรสอบโอ้โหคำบรรพชามากมายสุดท้ายแล้วก็ผ่านมาได้นี้เป็นสิ่งแรกที่แบบเราผ่านมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้บวชอีกตอนนั้นอบรมประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็กว่าจะได้บวช2อาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะได้บวชนุ่งขาวห่มขาวเนี้ยพอได้บวชแล้วรู้สึกเออเราปลื้มปิติใจพอได้ตอนนั้นก็ลาสิกขาออกไปนะครับไปเรียนต่อพอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาถ้าจำไม่ผิดวิสาขบูชานะก็เป็นวีสตาครั้งแรกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ลิ้วขบวนครับมีเพื่อนที่รู้จักกันตอนบวชเป็นอาสาสมัครอยู่ลิ้วขบวนก็ตอนเที่ยงหลังทานข้าวเสร็จก็พาไปส่งพาเพื่อนไปส่งพอไปส่งเสร็จปุ๊บโอ้โหไม่รู้แบบงงๆเหมือนกันเพื่อนก็บอกว่าเออนี่ไงคนขาดพอดีเลยเนี่ยเนี่ยมาถือธงด้วยกันแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็เลยเออไม่รู้ก็อะไรก็งงก็รับไปด้วยกันเลยก็คือเดินแบบงงๆแต่ก็ได้เดินอยู่ในริ้วขบวนเลยนะจ๊ะคะเรามาอยู่ตรงนี้ไงปกติเวลาจะทำอะไรนะเราก็จะถามโยมแม่ก่อนโยมแม่ทำอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมแต่รู้สึกว่าครั้งนั้นเราอยากเป็นเราอยากเป็นอาสาสมัครอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จะเป็นแผนกอะไรแต่มีเพื่อนเราที่เป็นแผนกนี้ชวนมาแล้วก็โอเคแล้วก็ปลื้มปิติใจแล้วก็ได้มาเรื่อยๆเวลามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้มาวัดบ่อยขึ้นด้วยนะครับเจ้าค่ะโอ้ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครแล้วทีนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมกับการที่มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครมีอะไรยังไงบ้างเจ้าคะแล้วเห็นบอกว่าพระอาจารย์นี่บวชสามเณรมากกว่า10ครั้งด้วยเนี่ยนะเจ้าคะพระอาจารย์ อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดหน่อยเพราะว่าวัยรุ่นเยาวชนในสมัยนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าการบวชมันมันจะยากเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะพระอาจารย์ลองให้ข้อคิดกับเยาวชนรุ่นใหม่หน่อยเจ้าคะก็เจริญพรการบวชเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็บอกว่าเราสามเณรเนี่ยไม่ใช่มาบวชได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีทางไปนะเรามาเนี่ยเรามาบวชเพราะว่าเรามาคือที่จริงแล้วอ่ะการที่จะบวชตอนไหนก็ตามอ่ะอยากให้เราคิดอย่างนี้ว่าคือชีวิตของเราอ่ะอายุของเรามันไม่ยาวพออายุของเราไม่ยาวเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ทำจริงๆอ่ะมันมีน้อยที่เราอยากจะตั้งใจที่จะทำอ่ะมีน้อยบางคนคิดว่าเดี๋ยวโตค่อยบวชเดี๋ยว20ปีบริบูรณ์ค่อยบวชแต่พอณตอนนั้นเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้เห็นมาที่ความรู้สึกที่ณตอนนั้นอีกอย่างนึงจาก11ครั้งที่ได้บวชเนียนเนี่ยมีประมาณ5ครั้งที่เราได้ไปบวชหน้าไฟพอแล้วไปบวชตอนแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลังๆแล้วก็ได้มาคิดว่าเนี่ยบางทีนะอายุไม่เท่าไหร่เลยบางคนตั้งใจจะบวชก็ไม่ได้บวชอย่างของโยมพ่อของหลวงพี่เองเนี่ยก็ตั้งใจจะบวชพระนะแต่ว่าก็ป่วยก่อนไม่มีโอกาสได้บวชฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าชีวิตเราจะอยู่ยาวจนถึงกระทั่งเราได้บวชแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจทำให้เราบวชเพื่อฝึกฝนอบรมตัวเองเนี่ยมาเรื่อยๆทุกปีคือตอนแรกอ่ะมีความตั้งใจข้างในลึกๆว่าเราอยากจะบวชหลังจากที่เราเรียนจบมหาลัยแต่ว่าจะทำยังไงได้ล่ะเราก็ต้องเข้าวัดตอนปี10ปลายปี48ปี49ตอนอย่างนั้นจบม.2ขึ้นม.3ก็บวชทีนี้ตอนจะปี50เนี่ยก็ต้องเข้าต่อม.4ใช่ไหมก็ไม่ได้บวชพอเข้าม.4ได้แล้วก็ม.5ก็บวชพระฤดูร้อนเป็นมัชชิมเป็นมัชชิมม.ปลายอันนี้เป็นม.ปลายแล้วเป็นรุ่นที่14แล้วพอลาสิกขาไปกลับไปเรียนก็กลับมาบวชรุ่น15อีกอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วพอเราจบม.6เราก็ต้องเข้าเรียนมหาลัยก็ยังไม่ได้บวชจนได้มาบวชตอนปี2553ฉะนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่า
คืออย่ารอเวลาว่าเราจะบวชตอนนั้นตอนนี้หรือตอนไหนให้เราเนี่ยคิดได้ตอนไหนก็บวชจตัองนหวนะั้นบวชตอนนั้นเลยจะดีที่สุดครับเจ้าค่ะโอ้โหพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดดีมากเลยนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้การที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วได้มีโอกาสเข้าชมรมพุทธด้วยเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์บอกว่าโอ้ทำหน้าที่อบรมต่างๆกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายอยากให้ถ่ายทอดหน่อยเจ้าค่ะเจริญพรก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ารู้จักชุมนุมพุทธศาสตร์ศึกษาพอชุมนุมพุทธชุมนุมพุทธที่มอธรรมศาสตร์เนี่ยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งว่าบ้านดมธรรมเนี่ยที่จริงรู้จักตั้งแต่ตอนจบม .5 พอได้มีโอกาสมาเข้าอบรมที่ที่พี่ๆเขาได้จัดขึ้นทีนี้ก็ตอนนั้นก็ชวนเพื่อนมาหลายคนทีนี้พอเราจบแล้วก็เหมือนมีสัญญาใจว่าเอ้ยตรงนี้แหละธรรมศาสตร์นั่นแหละใกล้วัดที่สุดแหละเจ้าค่ะใกล้วัดที่สุดแหละเราก็เลยตั้งใจที่จะเข้าธรรมศาสตร์ให้ได้พอเข้าได้มาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทํากิจกรรมมากมายและกิจกรรมที่ประทับใจแล้วก็ปลื้มมากที่สุดเลยก็คือจัดตักบาตรโดยเฉพาะเป็นพิธีกรตักบาตรเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นเหมือนกันก็พอได้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วก็เหมือนกับเราได้ชวนคนมาทําความดีอย่างเงี้ยก็ได้เจอคณาจารย์ที่ท่านได้สอนเราด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นตัวกลางให้คนในมหาลัยอ่ะทั้งนักศึกษาทั้งคณาจารย์เนี่ยได้มาทําบุญสร้างบุญกุศลกันตรงนี้แล้วก็ในช่วงนั้นจัดตักบาตรวันพฤหัสใช่ไหมครับเจ้าค่ะที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นที่ท่าพระจันทร์พอทีนี้ก็นั่งรถไปกับเพื่อนจากธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปท่าพระจันทร์เลยก็ไปประมาณ5 คนที่เป็นแบบเพื่อนซีเลยนั่นตอนนั้นนะครับก็ไปจัดตักบาตรทั้งไปตอนจัดตอนเช้าเสร็จแล้วก็ไปวัดวาไหว้พระอะไรแถวนั้นนะครับแล้วก็กลับอันนี้ก็คือที่จริงมีหลายกิจกรรมมากมายแต่ว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นรู้สึกปลื้มแล้วก็ประทับใจที่สุดเลยนะครับสาธุเจ้าค่ะนี่สก็าคืธอุสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่าการที่ได้บวชมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เพิ่มวินัยเพิ่มความปลื้มใจกับการที่ได้มีโอกาสเลือกเส้นทางนี้ทีนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้บวชพระเนี่ยนะเจ้าค่ะในปีไหนเจ้าค่ะแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าพอบวชพระแล้วเนี่ยก็ได้ศึกษาต่อแล้วก็ไม่ใช่ศึกษาแค่เนื้อหาที่เรียนในส่วนของ DCI ด้วยเนี่ยนะเจ้าคะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยศึกษาในส่วนของพระบาลีด้วยตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ฟังเจ้าค่ะก็บวชพระเมื่อตอนปีพุทธศักราช2556แต่ว่าก่อนนั้นก็จะบวชสามเณรตั้งแต่ปี2554บวชในโครงการอุดมศึกษารุ่นที่39แต่ว่าตอนนั้นเนื่องจากอายุยังไม่ครบบวชก็เป็นสามเณรเสร็จแล้วก็ได้เป็นสามเณรมา2 ปีจนอายุครบบวชเมื่อปี2556พอได้บวชแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้นอกจากเรียนวิชาของที่ทาง DCI ท่านจัดให้แล้วมีวิชาเรียนได้เรียนบาลีด้วยบาลีเราก็ไม่ได้เรียนที่แบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งนะครับแต่เราก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจจนทำให้สามารถเนี่ยสอบผ่านปริญญาธรรมประโยค3ได้ฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ทุกรูปที่สอบมาหลายปีแล้วยังไม่ผ่านก็คือให้ตั้งใจนะครับก็คือไม่มีอะไรเกินความพยายามของพระเองเนี่ย1ประโยค1 2เนี่ยก็ใช้เวลา2 ปีส่วนประโยค3ก็ใช้เวลา3 ปีเหมือนกันแต่ประโยค4นี่ก็จะพยายามต่อไปเรื่อยๆนะก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกรูปด้วยนะครับเจ้าค่ะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เมื่อได้รับประโยค3เรียบร้อยได้มีโอกาสไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศด้วยพระอาจารย์ได้ไปที่ไหนมาเจ้าคะตอนนั้นก็ไปวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็รู้สึกปลื้มปิติใจมากเลยที่ได้มีโอกาสไปคือตอนนั้นพระอาจารย์หัวหน้ากองครับวิชาการ DCI เนี่ยครับเป็นพระมหาพงศักดิ์ฐานิโยท่านก็บอกว่าถ้าสอบผ่านประโยค3ปีนี้ท่านก็บอกว่าจะให้ไปญี่ปุ่นสักพรรษาหนึ่งอย่างเงี้ยก็เลย
เออเราก็ทําได้ทำได้แล้วก็ได้ไปก็คือจากการเชิญชวนของพระอาจารย์ธีระนะครับท่านก็รุ่นเดียวกันกับพระอาจารย์พงศักดิ์ธนิโยพอได้ไปแล้วเนี่ยคือสิ่งแรกเลยที่เราสัมผัสได้เนี่ยคือความสิ่งแวดล้อมที่มันแตกต่างกันมากพอเราได้ไปเนี่ยก็ได้รู้จักได้รู้ว่าเออการทำหน้าที่ต่างแดนเนี่ยมันก็ต้องใช้กำลังใจสูงเหมือนกันนะครับนี่ไปอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าต้องใช้กำลังใจสูงแล้วก็ไม่ได้อยู่ง่ายหมายถึงว่าคือเวลาเราอยู่อ่ะก็จะอยู่เป็นวัดเล็กๆพื้นที่เล็กๆก็จะมีกิจนิมนต์บ้างอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ผู้คนต่างถิ่นมากขึ้นด้วยเจ้าค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีๆที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นแสงสว่างนะเจ้าค่ะทีนี้พอกลับมาเมืองไทยเห็นที่พระอาจารย์ได้บอกในตอนต้นว่ารับหน้าที่ในการดูแลในส่วนของวารสารอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวหน่อยเจ้าค่ะว่าตรงนี้เป็นอะไรวารสารเพื่ออะไรเจ้าค่ะวารสารธรรมธาราเนี่ยก็เป็นวารสารทางพระพุทธศาสนาคือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวัดพระธรรมกายเลยก็ว่าได้ที่เรามีตรงนี้ขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยหลวงแต่เดิมที่ทางที่ทำมาเนี่ยหลวงพี่ก็เพิ่งมาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาได้มาคือเวลาเราได้อ่านบทความต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้เห็นว่าท่านอ้างผู้เขียนเนี่ยก็ได้อ้างคัมภีร์นู้นคัมภีร์นี้มากมายก็ทำให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือบางทีสิ่งที่เราแบบได้ยินได้ฟังหรือว่าเข้าใจแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังมีสิ่งที่ลุ่มลึกที่สามารถวิเคราะห์ไปอีกได้หลายๆทางก็ทำให้เราได้สกิลในตรงนี้มายิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญตอนนี้คือวารสารธรรมธาราเนี่ยได้รับการให้ได้รับเข้าไปอยู่ในกลุ่มฐานหนึ่งก็คือโดยทาง TCI เนี่ยครับศูนย์ดัชนีนะครับก็ได้รับรองทีนี้ก็ถ้าสมมติงานวิชาการของเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็จะทำให้คนเนี่ยสนใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะว่าเออวารสารนี้อยู่ที่ไหนอ๋อเป็นของใครอ้าวเป็นของวัดพระธรรมกายนี่เองเขาก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับนักวิชาการที่สนใจพระพุทธศาสนาอยู่แล้วได้เข้ามาศึกษาธรรมะที่วัดพระธรรมกายด้วยเจ้าค่ะช่องทางการติดตามวารสารเผื่อท่านใดสนใจก็ทางด้านล่างได้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะธรรมธารา.org ตรงนี้ตอนนี้ตีพิมพ์ไปทั้งหมดกี่เล่มแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ออกในการออกวารสารเนี่ยระยะเวลาในการออกวารสาร1ปีกี่เล่มอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรก็ของวารสารธรรมธาราจะออกปีละ2ฉบับฉบับแรกก็คือมิถุนามกราถึงมิถุนายนส่วนฉบับที่2ก็เป็นกรกฎาถึงธันวาคมเล่มล่าสุดที่ได้เผยแพร่ทางออนไลน์ไปแล้วแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็เป็นเล่มที่15นะปีนี้อันนี้ก็ได้ทำเองเป็นครั้งแรกนะครับสาธุเจ้าค่ะทีนี้นะเจ้าค่ะมาเรื่องราวของ10พรรษาที่พระอาจารย์ได้อยู่ในเพศสมณะเจ้าค่ะพระอาจารย์ประทับใจอะไรบ้างถึงได้สร้างบารมียาวนานแล้วก็มีความสุขแบบนี้เจ้าค่ะอันดับแรกเลยที่ประทับใจมากก็คือวัดพระธรรมกายเนี่ยสามารถหล่อหลอมคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยต่างลักษณะนิสัยเนี่ยให้มารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็คือไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามว่าพอเข้าสู่การหล่อหลอมระบบหล่อหลอมของวัดพระธรรมกายแล้วจะทำให้เรามีมโนปณิธานเดียวกันแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยสร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้นานๆแล้วก็ตามติดหมู่คณะไปถึงที่สุดแห่งธรรม
เจ้าค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะเปลี่ยนคนให้ได้มีโอกาสมาพบเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามนั่นเองนะเจ้าค่ะในส่วนข้อคิดของพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ข้อคิดอะไรในการสร้างบารมีตลอด10พรรษาที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็เจริญพรข้อคิดในการสร้างบารมีนะก็ของหลวงพี่ก็มีว่าคือสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยคือวัยและเวลาแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยคือบุญบารมีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปคือการเวลาเนี่ยเราทุกวันนี้เราสูญเสียการเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูญเสียไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้การเวลาที่สูญเสียไปเนี่ยไม่ย้อนกลับมาได้นั้นเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดและเป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลติดตัวมากที่สุดก็คือเราต้องทำบุญกุศลพอเรามีโอกาสช่องทางไหนที่เราได้บุญกุศลก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วเราก็จะได้มันใช้เวลาให้คุ้มค่ากับสิ่งกับการที่เรามีอยู่เจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์ก็เลือกเส้นทางชีวิตตั้งแต่ในวัยเยาว์เลยนะเจ้าค่ะเพราะว่ารักในธรรมะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เลือกชีวิตในเพศสมณะเป็นชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยเจ้าค่ะความรู้สึกจากใจของพระอาจารย์ในตอนนี้เจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะเจริญพรสิ่งที่วัดพระธรรมกายให้กับหลวงพี่เนี่ยก็คือการที่มีสถานที่ให้เราเนี่ยได้สร้างบุญสร้างบารมีคิดว่าถ้าเหมือนที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ทำมาว่าถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีพวกเราที่มาสร้างบารมีฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็สร้างแล้วก็ได้ที่ตรงเนี้ยที่ยุคบุกเบิกที่ได้สร้างให้เราเนี่ยให้เราเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สร้างความดีคือเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ากำลังใจถดถอยสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงเนี่ยก็คือวัดพระธรรมกายคือมหาธรรมกายเจดีย์หรือว่าเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยก่อนครับท่านก็สร้างขึ้นมาได้ด้วยน้ำพันน้ำแรงด้วยความร่วมมือร่วมใจกันจนมาเป็นที่ให้เราได้สั่งสมบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันครับมีก็ที่จริงมีอีกมากมายแต่อันนี้เป็นเบื้องต้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มีความสุขในการที่จะสร้างบารมีในเพศสมณะในครั้งนี้แล้วก็ได้นำเรื่องราวดีๆแล้วก็ความประทับใจแล้วก็ข้อคิดดีๆมาถ่ายทอดให้เราได้ฟังนะเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหายศพลธรรมทโรพระเถระ10พรรษาวัดพระธรรมกายที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะครับเจริญพรค่ะน้องๆเยาวชนนะคะดูเรื่องราวของพระอาจารย์แล้วอยากที่จะนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะไปปรับใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านได้ถ่ายทอดนั่นคือท่านบอกว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยนะคะบวชเมื่อไหร่ได้ก็บวชเมื่อนั้นเป็นการเติมบุญให้กับชีวิตแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยนะคะเพื่อที่ว่าชีวิตของเรานั้นก็จะได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามแบบนี้แบบพระอาจารย์ของเรานะคะวันนี้ต้องลาสมาชิกรายการสูงไอดอลเซสชั่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ